สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอ๋อเบาเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่วันนี้ผมจะพาไปสู้กับบอสอัศวินน้ำแข็งกันนะครับก็เป็นบอสที่หายตัวเก่งนะครับเราไปลุยกันเลยไอ้บอสตัวเนี้ยมันจะเปิดการโจมตีด้วยการหายตัวแล้วพุ่งใส่เรานะครับวิธีหลบก็แค่รอฟังเสียงครับมันจะมีเสียงที่มันสไลด์ครับพอเราได้ยินเสียงอ่ะรอเสียงมันหายแล้วค่อยกิ้งหลบนะครับเนี่ยครับเนี่ยหันไปบอสมันจะหายตัวไปนะครับแต่เราจะฟังเสียงได้ครับมันจะมีเสียงเป็นสไลด์มาก่อนเนี่ยแล้วก็แค่กิ้งหลบทีนึงก็จะรอดเลยนะครับมันจะเปิดใส่เราด้วยท่านี้ทุกครั้งนะครับถือเป็นท่าทักทายนะครับแต่ท่าที่เราจะรอสวนบอสตัวนี้ได้ง่ายๆเนี่ยก็คือท่าที่มันหายตัวไปแล้วก็มากวาดดาบใส่เรา2ครั้งอย่างเงี้ยครับ1 2เนี่ยครับโอเคเราก็แค่แพรี่แล้วก็สวนไปเลยนะครับถ้ามันไม่หายตัวมันจะเป็นการโจมตีธรรมดา3ครั้งนะครับจบด้วยท่าฟาดดาบลงมาแบบเนี้ยเราก็แค่กิ้งหลบแล้วก็สวนไปโอเคอันนี้มันหายตัวครับรอรับเลยนะครับมันจะหายตัวมาอยู่ข้างหลังเราแล้วก็กวาดดาบ2ครั้งครับท่านี้แหละเราต้องรอส่วนบอสให้ได้นะครับเราจะใช้วิธีการกิ้งหลบหรือว่ายืนรอแพรี่เลยก็ได้นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นท่าอีกอย่างนึงของบอสที่เราต้องระวังนะครับมันจะปักดาบลงพื้นแล้วก็เรียกพายุหิมะมานะครับนี่อีกท่านึงนะครับท่าปาดาบของบอสเนี่ยมันจะเป็นการโจมตี2ครั้งนะครับก็คือปาดาบใส่เราแล้วก็วิ่งมาจับดาบแล้วพุ่งใส่เรานะครับให้เราแปลงร่างเป็นหินก็จะหลบได้เลยอันนี้โจมตีธรรมดา3ครั้งนะครับโอเคมันหายตัวแล้วรอเลยเดี๋ยวมันจะโผล่มาอยู่ข้างหลังเรานะครับแล้วก็พุ่งดาบมาฟัน2ครั้งสวนไปสวนด้วยวิธีการแพรี่แบบผมก็ได้นะครับมันจะทำให้เราโจมตีบอสได้หลายทีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ท่าสไลด์ของบอสมันจะสไลด์ใส่เราประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งนะครับอันที่2น่าจะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค3ครั้งนะครับแล้วคราวนี้ก็รอเลยมันจะหายตัวมาอยู่ข้างหลังเราแล้วฟัน2ครั้งนะครับเอ้าอันนี้ท่าปลาดาบรอแปลงร่างเป็นหินหลบครับท่าปลาดาบให้จำไว้นะครับให้หลบดาบก่อนแล้วก็รอบอสมันวิ่งมาหาดาบมันเองอ่ะเราจะรอสวนหรือรอแปลงร่างเป็นหินก็ได้ครับเราจะไม่โดนดาเมจ1 2เนี่ยท่าเนี่ยมันจะสวนง่ายครับเราจำไว้เลยอ่ะคือถ้าบอสมันหายตัวไปอ่ะมันจะปล่อยใส่เราแค่ท่าเนี้ยเนี่ยฮะพอมันเดินแล้วหายตัวไปอ่ะมันจะโผล่มาอยู่ข้างหลังเราแล้วกวาดดาบ2ครั้งอันนี้ท่าปักดาบลงพื้นถอยออกมานะครับระหว่างถอยเราจะกิ้งหลบนิดนึงก็ได้นะฮะเนี่ยท่าพายุน้ำแข็งมันห้ามไปยืนอยู่ใกล้ตัวมันเด็ดขาดนะครับอันนี้ปลาดาบรอแปลงร่างเป็นหินหลบนะครับเนี่ยพอมันจับดาบเราแปลงร่างเป็นหินค้างไว้เลยจะไม่โดนดาเมจนะครับโอเครอสวนท่าฟัน2ครั้งจะมาละเนี่ยมันจะวิ่งลากดาบมาแล้วฟันใส่เรา2ครั้งอ่ะถ้าเพื่อนๆจับจังหวะได้อ่ะครับมันจะสวนง่ายมากโอเคร่างแรกจบไปนะครับเข้าสู่ร่าง2ครับร่าง2เนี่ยจะง่ายกว่าร่างแรกนะครับเพราะว่าบอสมันจะฟันธรรมดา3ครั้งกับท่าถอยไปตั้งหลักแล้วพุ่มดาบใส่เรานะครับพอเราแพรี่ท่าฟัน3ครั้งเขาได้อะอันนี้จะเปลี่ยนท่าใหม่นะครับบอสมันจะเปลี่ยนจากพายุน้ำแข็งเป็นปักดาบลงพื้นแล้วเป็นพื้นน้ำแข็งนะครับให้เราถอยออกมาเหมือนเดิมคือจำไว้อะถ้าบอสมันปักดาบลงพื้นเมื่อไหร่เราต้องถอยออกมาอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยท่าพุ่งดาบบอสนะครับเป็นท่าสีแดงนะครับเราจะกิ้งหลบหรือแปลงร่างเป็นหินก็ได้แต่อันนี้ผมกันไม่ทันนะครับ1 2 3นะครับถ้ามันฟันธรรมดาให้จำไว้เลยมันจะฟัน3ครั้งนะครับพุ่งใส่เราเห็นไหมฮะก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าของบอสเฟส2มีแค่นี้แหละ
ที่เหลือมันก็จะเนี่ยกวนประสาทเราครับมันจะสไลด์ไปสไลด์มาแล้วก็รอพุ่งดาบใส่เราครับเราก็แค่รอหลบเท่านั้นเองเนี่ยถ้ามันสไลด์ไปสไลด์มาอย่างนี้เรารอมันพุ่งใส่เราเราค่อยสวนนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะถอยไปแล้วก็กลับมาปักดาบใส่เราอันนี้ถ้าปักดาบลงพื้นนะครับถอยมาครับห้ามเข้าไปสู้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าโดนถ้าปักดาบลงพื้นเนี่ยมันจะตึงเราอยู่กับที่แล้วก็เสียบดาบใส่เราครับเจ็บมากๆเลยแหละเนี่ยเห็นนะมันจะวิบวับไปมานะครับแล้วก็จบด้วยท่าพุ่งดาบใส่เราไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพุ่งมาหาเรานะครับให้เรารอสวนเลยถ้าแพรี่ไม่ทันก็แปลงร่างเป็นหินแบบผมเนี่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวมันจะถอยไปแล้วพุ่งดาบใส่เราอีกนะครับถ้ามันเริ่มสไลด์ไปสไลด์มาเมื่อไหร่ครับก็คือเนี่ยถ้ามันไม่พุ่งดาบก็คือมันจะเข้ามาฟันใส่เรา3ครั้งนะครับก็สวนไปง่ายๆเลยนะครับแพทเทิร์นบอสมีแค่นี้แหละดูที่มันจะเข้ามาพุ่งดาบใส่เราไหมอันนี้น่าจะใช่นะเราก็แค่รอกิ้งหลบหรือรอสวนก็ได้ถ้ากิ้งหลบทันก็จะไม่โดนครับอันนี้มันเข้ามาพุ่งดาบใส่เราอีกแล้วพอเริ่มจับจังหวะได้มันก็จะง่ายแล้วครับบอสตัวนี้เนี่ยเราก็แค่กิ้งหลบฮะมันจะพุ่งดาบใส่เราเต็มที่ไม่เกิน2ครั้งนะครับก็มีช่องว่างให้เราสวนได้เรื่อยๆเลยเนี่ยถอยไปแล้วก็พุ่งดาบร่างแรกมันยังเก่งกว่านะครับอันนี้ร่างสองมันอยู่ดีมันเปลี่ยนการโจมตีใส่เราเป็นแค่พุ่งดาบกับปักดาบลงพื้นนะครับเนี่ยเรียกน้ำแข็งออกมากะจะจับเราครับช่วงนี้เราก็เติมน้ำยาฟื้นพลังก็ได้นะครับมันก็จะไม่เข้ามาหาเราครับช่วงที่มันเอาดาบปักลงพื้นน่ะมันไม่ยอมปาดาบอะไรใส่เราเลยนะครับเนี่ยมันจะพุ่งใส่เราอย่างเดียวแล้วก็หลบง่ายแล้วครับไม่ต้องรีบนะครับเน้นรอสวนอย่างเดียวเนี่ยท่าสีแดงพุ่งดาบนะถ้าใครแบบว่าไม่มั่นใจว่าจะกิ้งหลบทันไหมก็แปลงเป็นหินเอาครับฟัน3ครั้งนะครับจบด้วยท่าฟาดดาบลงมาแล้วก็สวนไปครับเรื่อยๆนะครับหมดแล้วตอนนี้เนี่ยมันพุ่งมาพุ่งดาบใส่เราอีกแล้วเนี่ยถ้ามันสไลด์ไปสไลด์มาอย่างเงี้ยครับก็มันจะรอพุ่งดาบใส่เรานะครับเราแค่รอกิ้งหลบแล้วก็สวนอันนี้ผมหลบไม่พ้นก็เลยแปลงเป็นหินเอานะครับอันนี้ปักดาบลงพื้นนะครับถอยมาแค่นั้นเองบางครั้งมันก็มีพายุหิมะมาโจมตีเราด้วยนะครับเราต้องกิ้งไปเรื่อยๆแต่ห้ามกิ้งไปหามันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเล่นเราอันนี้ท่าพุ่งดาบอีกแล้วสวนไปเนี่ยมันจะสไลด์หลบเราไปมาครับแล้วก็ถอยไปแล้วก็เอาดาบพุ่งใส่เรานะครับไม่มีอะไรมากเลยไม่ต้องวิ่งตามเขาไปนะครับปล่อยให้เขาสไลด์ไปสไลด์มานั่นแหละยังไงก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียบดาบเข้ามาอยู่แล้ว 100% เนี่ยเราก็รอพุ่งหลบแล้วก็สวนเรียบร้อยนะครับก็เป็นบอสที่ทำเราสับสนได้พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจับแพทเทิร์นได้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับร่างแรกอ่ะมันจะยากนิดนึงครับแต่ถ้าเพื่อนๆผ่านร่างแรกมันมาได้แล้วร่างสองก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าท่าโจมตีมันจะน้อยลงครับเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ